นาวิทย์วันนี้ต้อนรับสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงระลอกใหม่ในประเทศไทยจากลมหนาวกำลังแรงที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงวันนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้พื้นที่ในประเทศไทยเกิดความหนาวเย็นครับในขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณของประเทศจีนและญี่ปุ่นนะครับยังคงเกิดหิมะตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับในประเทศไทยครับพูดถึงเรื่องของความหนาวเย็นนั่นก็คือการแชร์ภาพที่ในสัปดาห์นี้มีการแชร์ภาพของหิมะที่ตกในรัฐคัชชินของเมียนมาซึ่งติดอยู่กับมณฑลยูนนานและเทือกเขาหิมาลัยนะครับในจังหวัดปูเตาครับหากไปดูสภาพอากาศหรือว่าสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่หิมะจะตกในบริเวณของประเทศพม่าครับแต่ในอดีตนั้นเราได้รับทราบข่าวสารของพม่าน้อยมากจึงทำให้เราไม่ทราบนะครับหากไปดูสาเหตุที่จะทำให้เกิดหิมะตกได้นั้นนะครับก็คงจะไปดูที่สภาพทางภูมิศาสตร์ครับเพราะว่าติดอยู่กับบริเวณของเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็ติดอยู่กับมณฑลยูนนานของประเทศจีนนั่นเองนะครับเทือกเขาคาโกโบราซีนั้นสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง6กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นสูงที่สุดในเอเชียทางด้านตะวันออกเฉียงใต้สภาพอากาศที่นี่จะหนาวเย็นตลอดทั้งปีด้านบนภูเขานั้นก็จะมีธารน้ำแข็งนะครับนักไต่เขาจะต้องใช้เวลากว่า30วันครับเพื่อที่จะปีนขึ้นไปบนยอดเขาแห่งนี้นะครับหิมะที่ตกลงมาบ่อยครั้งก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในรัฐคัชชินประเทศเมียนมาด้วยนะครับนอกจากในพื้นที่ของอาเซียนที่ประเทศเมียนมาแล้วนะครับยังมีหิมะที่ตกอีกนะครับนั่นก็คือที่พื้นที่เมืองซาปาของเวียดนามครับหากในปีใดสภาพอากาศเกิดติดลบหรือว่าอากาศหนาวจัดๆนะครับก็จะทำให้หิมะนั้นตกในพื้นที่ของเมืองซาปาที่เวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะเกิดหิมะตกไม่บ่อยครั้งนะครับสำหรับที่พื้นที่ของเมียนมาเองก็ตามนะครับแต่พื้นที่ของเวียดนามเองลมหนาวระลอกนี้ที่กำลังจะแผ่ลงมาปกคลุมระลอกใหม่นะครับก็จะทำให้เวียดนามนั้นอุณหภูมิติดลบลงไป 2-4 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ในรอบนี้หลายๆคนกำลังลุ้นกันนะครับว่าหิมะจะตกในพื้นที่เวียดนามหรือไม่หลังจากที่ในช่วงของ5ปีที่ผ่านมานะครับเกิดหิมะตกลงมาแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่ทุ่งกว้างเหมือนกับในต่างประเทศครับสืบเนื่องจากที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับมณฑลยูนนานเช่นเดียวกันครับแล้วก็หิมะที่นี่นะครับห่างหายไป30ปีครับตกครั้งใหม่เมื่อปี2554หลังจากนั้นก็ตกต่อเนื่องนะครับมาจนถึงปัจจุบันครับฤดูหนาวของที่เวียดนามตอนนี้อยู่ในช่วงของกลางฤดูหนาวแล้วนะครับสำหรับหิมะแรกของปี2558เกิดขึ้นเมื่อช่วงของวันที่10มกราคมครับสำหรับหิมะที่กำลังจะตกในระลอกนี้คาดว่าจะเป็นหิมะรอบ2ของปี2559ครับการเกิดหิมะในพื้นที่บริเวณของประเทศเวียดนามนั้นนะครับไม่ใช่แค่ความหนาวเย็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะต้องมีอุณหภูมิความชื้นที่สะสมเอาไว้นะครับและก็จะตกลงมาในลักษณะของเป็นพื้นที่ที่เกิดหิมะตกครับก็มีทั้งลักษณะของการเกิดหิมะเป็นปุยเป็นฝุ่นละอองที่จะตกลงมาบริเวณของภาคพื้นดินนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีหิมะที่ตกลงมาพร้อมกับฝนครับแล้วก็เป็นหิมะที่ตกลงมาแล้วก็ลักษณะคล้ายกับเกล็ดน้ำแข็งครับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีนั้นนะครับสำหรับในประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอาเซียนมีคำถามว่าจะมีหิมะตกหรือไม่ไปฟังคำตอบจากนักอุตุนิยมวิทยาครับคือด้วยอากาศเย็นไม่มากของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงลักษณะของภูมิประเทศบ้านเราเนี่ยก็คือเราไม่ได้มีเทือกเขาที่สูงมากยอดเขาที่สูงมากของบ้านเราเนี่ยสูงสุดก็คือทางด้านยอดดอยอินทนนท์ก็สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรนะครับประมาณ2กิโลอากาศก็อุณหภูมิก็คงประมาณ0องศาแต่หิมะเนี่ยก็คืออุณหภูมิอากาศอยู่ในขั้นติดลบนะครับแล้วก็เมฆที่ลงมาก็คือเป็นเมฆหิมะจะตกลงมาจากเมฆเลยนะฮะคือบ้านเราเนี่ยพอลงมาเจออากาศร้อนด้านล่างก็เกิดการละลายหมดบางทีอาจจะมีหิมะอยู่ในก้อนเมฆระดับสูงๆนะฮะแต่พอลงมาเจออากาศอุ่นเนี่ยก็จะกลายเป็นลักษณะของเม็ดฝนนะครับบ้านเราจึงไม่มีเรื่องของบันทึกเรื่องของหิมะเกิดขึ้นนะครับที่หนาวที่สุดก็คืออยู่ทางตอนบนเชียงใหม่นี่คือหนาวที่สุดแล้วดอยอินทนนใช่ครับคือบ้านเรานะครับเรามองเนี่ยด้วยภูมิประเทศบ้านเรา1บ้านเราอยู่ใกล้ทะเลลมทะเลเรารู้ว่าเป็นลมร้อนชื้นที่พัดเข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งกว่าอากาศเย็นทางด้านจีนจะแผ่เข้ามาถึงบ้านเราเนี่ยเขาก็สูญเสียเรื่องความเย็นไปเยอะนะครับส่วนลมที่มาจากทางด้านอินเดียทางพม่าก็ไม่ได้ส่งผลที่จะทำให้เกิดภาวะอากาศหนาวจัดจนถึงเกิดขั้นเป็นหิมะได้นะครับตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับ
ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนนะครับร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนบริเวณของภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในNow Weatherครับ